าธิวะโพธิคุณนี่ก็ได้นะครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะครับก็จะเริ่มเวลาประมาณ2ทุ่มตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงเศษๆนะครับตอนนี้เวลา18นาฬิกา51นาทีนะครับสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นคณะสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนวันนี้นะครับก็เป็นพระภิกษุสงฆ์จากวัดโพธิคุณจำนวน4รูปนะครับแล้วก็จากสำนักสงฆ์บ้านห้วยนกแลตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากอีกจำนวน4รูปด้วยกันก็รวมเป็น8รูปนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดนะครับมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายหลวงพ่อพระมหาวิบูลย์พุทธญาโนนะครับก็เตรียมซองปัจจัยเอาไว้10ซองนะครับพระพุทธ1ซองพระภิกษุสงฆ์8ซองนะครับแล้วก็มรรคนายก1ซองนะครับสำหรับซองพระพุทธกับซองมรรคนายกเองนี่ก็พระพุทธท่านก็ไม่ได้ใช้ปัจจัยนะฮะมรรคนายกก็ถวายวัดเช่นเดียวกันนะครับก็ร่วมบำเพ็ญกุศลกับ